วันนี้เรื่องของการเยียวยาประชาชนคืบหน้าแต่ว่าเรื่องที่ไม่อยากจะดิ้นความคืบหน้าคือเรื่องของการเยียวยาการบินไทยนะครับสายการบินซึ่งอ้างว่าเป็นสายการบินแห่งชาติแต่คนไทยส่วนใหญ่เกิดมาไม่เคยขึ้นการบินไทยนะครับผมไม่ได้ขึ้นการบินไทยนานมากแล้วจำไม่ได้แล้วว่าการบินไทยเครื่องบินเป็นยังไงด้วยซ้ำไปนะครับการบินไทยเนี่ยชอบอ้างว่าเป็นสายการบินแห่งชาติแต่ว่าขาดทุนเยอะนะครับแล้วทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องขาดทุนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเอาเงิน รัฐบาลซึ่งก็คือเงินภาษีประชาชนนไปอุ้มการบินไทยนะครับช่วงที่ผ่านมานั้นมีรายงานว่ารัฐบาลเนี่ยจะอุ้มการบินไทยนะครับประมาณ5 0,000ล้านซึ่งคนก็วิพาววิจาณ์กันเยอะว่าโอ้โหการบินไทยขาดทุนขนาดนี้ขาดทุนทุกปีเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านเนี่ยจะเอาเงินไปอุ้มอีกประชาชนได้อะไรนะครับด่ากันทั้งประเทศนะครับเห็นใจการบินไทยเห็นเห็นใจพนักงานการบินไทยก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ประชาชนต้องได้รับความเห็นใจมากกว่าพนักงานการบินไทยนะครับ ห้าหมื่นล้านที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจนะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประชุมแถลงเรียบร้อยแล้วว่าประชาชนด่าเรื่องห้าหมื่นล้านก็ด่าไปพลเอกประยุทธ์ใจปั้มนะครับให้ไปเลยหนึ่งแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ทําเป็นเก๋ไก๋วิพากษ์วิจารณ์การบินไทยหลังจากประเคนให้เขาหนึ่งแสนล้านบาทเล็กน้อยนะครับเงินที่ประเคนก็เงินประชาชนนะครับไม่ใช่เงินพลเอกประยุทธ์บอกว่า ผมให้เวลาการบินไทยไปแก้ไขมาแล้ว5ปียังไม่สาเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องทําให้สําเร็จขอความร่วมมือกับสหาภาพด้วยนะครับฟังดูเหมือนดุฟังดูเหมือนเสียงแข็งแต่ประโยคเด็ดคือให้เวลาไปแก้ไข5ปียังไม่สาเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว5ปีให้เขาไปเท่าไหร่แล้วครับท่านให้เขาไปเท่าไหร่แล้วแล้วถ้าไม่สําเร็จเนี่ยทำไมถึงต้องให้อีกแล้วเงินก็ไม่ใช่เงินท่านเงินประชาชนทั้งนั้นนะครับให้ไป1นึ่งแสนล้านวันนี้ผมนั่งคำนวณด้วยไอ้แสน ถ้าเยียวยาประชาชนคนละ5,000บาทจะได้กี่คนนะครับได้20ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ถามใจเราเองนะครับว่าเยียวยาประชาชน20ล้านคนคนละ5,000เนี่ย เท่ากับการบินไทยได้รับการอุ้ม1นึ่งแสนล้านเนี่ยอยากเห็นการอุ้มใครมากกว่ากันนะครับเรื่องของการบินไทยมุมมองแตกต่างหลากหลายนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือรัฐบาลมีเงินอุ้มการบินไทยแต่ในอีก,อกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาของประชาชนจริงๆคือเรื่องของหนี้นอกระบบนะครับการที่รัฐบาลเยียวยาประชาชนล่าช้าเนี่ยมันทําให้คนจนํานวนมากเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบ นะครับบางคนเป็นหนี้ร้อยละยีบางคนเป็นหนี้ร้อยละห้าสิบแล้วปัญหาของการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมันเป็นหนี้ซึ่งเมื่อถล่มลึกไปแล้วเนี่ย Were เป็นเป็นบนจรอุบาทมันออกยากนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มีเงินก็ต้องไปกู้หน,นี้นอกระบบแล้วพวกหน,นี้นอกระบบก็ทวงหนักนะครับผมได้รับการติดต่อจากผู้ชมท่านหนึ่งเล่าว่า uh อาจารย์ค้าหนูเนี่ยอยากตีแผ่เรื่องของตัวเองนะครับเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็ถูกขู่ฆ่านะครับเป็นหนี้รายวันถูกขู่ฆ่าตัวเองก็มีลูกด้วยกังวลถึงความไม่ปลอดภัยนะครับได้รับความคับแค้นใจ จนแทบจะอยากฆ่าตัวตายนะครับก็ติดต่อผมมานะครับแล้วก็คุยนู่นคุยนี่กันบอกแบบนี้นะครับว่าหนูอยากตายจะได้ให้คนจดจำนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังจําไว้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคนไทยในยุคแบบนี้นะครับนี่นอกระบบมันโหดมากนะคะไม่เคยคิดเลยว่าเงินแค่นี้จะโดนขนาดนี้สถานการณ์ตอนนี้คือไม่มีงานไม่มีเงินนะครับแล้วก็พอผมคุยก็ทราบว่าน้องคนนี้ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลด้วยมีลูกหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วยนู่นช่วยนี่กันไป เรียบร้อยไปนะครับแต่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่ามันเป็นอุทาหรณ์ของปัญหานี้นอกระบบที่หนักจริงๆแล้วคงต้องตั้งคําถามว่าขณะที่ประชาชนจํานวนมากเนี่ยเป็นนี่นอกระบบเพราะรัฐบาลเยียวยา5,000ล่าช้าจนเขาไม่มีเงินเขาต้องเลี้ยงลูกจงต้องไปกู้นี่นอกระบบเนี่ยรัฐบาลเอาเงินไปอุ้มการบินไทย1 0 0 0 0ล้านเนี่ย มียางอายไหมกระดักใจแทนประชาชนเจ้าของประเทศไหมทาไมไม่เอา1นึ่งแสนล้านมาทําเรื่องของการช่วยเหลือปลดหนี้ประชาชนนะครับแนวคิดในการทําเรื่องการปลดหนี้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนนั้นวันนี้พันตํารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาติออกมาตั้งคําถามนะครับพักประชาชาติเป็นพักซึ่งสอสอไม่เยอะแต่ว่าแนวคิดดีๆเยอะนะครับพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเสียดายไม่ได้เข้าสภาเป็นเลขาพักเสนอความคิดอย่างต่อเนื่องนะครับ ตั้งคำถามว่าทําไมตอนนี้รัฐบาลช่วยแต่นี่สินของเศรษฐีส่วนนี่สินของประชาชนเนี่ยกลับไม่เหลียวแลนะครับแล้วก็ไปคุยกฎหมายสองฉบับท,ที่รัฐบาลทําช่วงนี้คือพอรกรให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบวิสาหกิจกับพรกรที่เขาเรียกว่าพรากรอุ้มเจ้าสัวเนี่ยนะครับว่า2เรื่องนี้ใช้เงินมากมายมหาศาลแต่ขณะเดียวกันคนในประเทศไทยนั้นมีนี่เยอะ นี่ควรเรือนของประเทศนี้สิาล้านล้านแล้วส่วนใหญ่เป็นนี้ที่เอาที่ดินไปจำนองไปขายฝากต่างๆนานานะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาพักประชาชาติบอกว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำแบบนี้นั่นก็คือตั้งสถาบันขึ้นมาตั้งกองทุนขึ้นมานะครับเรียกว่ากองทุนเพื่อรักษาสิียรภาพคุณภาพคนไทยเอามาพยุงนี่สินของประชาชนนะครับรัฐบาลซื้อนี่เสียซื้อที่ดินต่างๆมาจากกลุ่มเจ้าหนี้แล้วก็ ประชาชนเนี่ยก็มาใช้หนี้กับรัฐบาลแทนนะครับลูกหนี้ก็คือประชาชนเนี่ยมาซื้อหนี้คืนจากรัฐบาลแทนรัฐบาลซื้อหนี้จากในจากในทุนนอกระบบต่างๆทั้งหลายมานะครับแล้วก็พักชําระหนี้ไปเลย10ปีเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีโอกาสได้ที่ดินของตัวเองกลับมานะครับรัฐบาลซื้อหนี้จากคนที่รับจำนองจากคนที่ขายฝากจากกองบังคับคดีเก็บไว้ที่รัฐบาลนะครับในนามกองทุนนี้พลตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่าใช้เงินไม่เยอะ5 0 0แสนล้านบาทนะครับแล้วที่ดิน ที่เป็นหนี้เป็นสินนั้นมาอยู่กับรัฐบาลประชาชนมาซื้อต่อกับรัฐบาลไปเลยโดยจะมีการพักชําระหนี้1ิปีไม่มีดอกเบี้ยนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในการปลดหนี้นอกระบบผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่รัฐบาลอุ้มการบินไทย1นึ่งแสนล้านเรื่องของหนี้ประชาชนโดยเพราะหนี้นอกระบบซึ่งประชาชนติดกันหนักเพราะรัฐบาลเยียวยาล่าช้าเนี่ยรัฐบาลไม่เคยพูดอะไรแล้วต้องย้ําไปยังพลเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งตอนก่อนจะ มาเป็นรองนายกรอบหลังเนี่ยชอบพูดเยอะว่าอยากจะแก้ปัญหานี่นอกระบบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจัดอีเวนต์บ่อยเหลือเกินเวลาชาวบ้านในต่างจังหวัดเป็นนี่นอกระบบพวกเท่าแก่เฮงเสียห้วนเนี่ยพล,ลเอกประวิทย์จัดอีเวนต์ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนี่นอกระบบมันท่วมเนี่ยอยากเห็นพลเอกประวิทย์ในฐานะรองนายกเนี่ยมารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้ประชาชนหน่อยหรือแม้กระทั่งคุณอุตมะนะครับ ทำได้ไหมนะครับตั้งกองทุนเสื่อมมาเยียวยานี้นอกระบบของประชาชนซึ่งมาจากการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าและสร้างผลกระทบให้กับประชาชนนะครับนี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาของประชาชนซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกันว่านี่นอกระบบเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่รัฐบาลไม่สนใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้านะครับถึงปัญหาภายในพรคพลังประชารัฐครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น